ำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดบวกไป 9.88 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,428.33 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,830 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแต่ต้นปีมันก็แกว่งดีเหมือนกันนะครับไตรมาสแรกนี่ดูจะไปยังไงครับยังต้องระวังไหมเพราะว่าบอกว่าไตรมาสแรกปีนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วมันคงไม่ดีครับมันจะถ้าบอกว่าจริงๆตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยรับข่าวบวกปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตลาดหุ้นโอ้โหขึ้นมาเยอะมากโดยเฉพาะในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยดาวโจนส์บวกมาตั้งแต่แบบ 30,000 ต้นๆวิ่งก็ไปถึง 30,000 ปลายๆอะครับบวกกันที 20% เลยในช่วงระยะเวลาเพียงแค่2เดือนดังนั้นเนี่ยผมว่าการขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นการรับข่าวบวกหลายๆเรื่องนะครับใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะถึงเวลาลดดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐไม่น่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวซึ่งนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่เป็นบวกนะครับมากอยู่แล้วแล้วก็ตลาดหุ้นก็อย่างที่รู้ฮะก็จะรับข่าวไปก่อนค่ะอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ถูกขนาดที่จะขึ้นต่อไปได้มากกว่านี้จริงหรือนะแม้ว่ามันเป็นไปตามที่คาดจริงๆว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันจะยังคงไปต่อได้ครับค่ะในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่าต่ำกว่า 1,400 เชื่อว่าปลายปียังไงก็น่าจะปิดทะลุ 1,400 ขึ้นมาได้ถูกไหมครับแต่มันก็ลงไปลึกอยู่นะลึกจนน่าจะหายเหมือนกันนะครับลงไปถึง 1,350 ก็รีบาวเกือบขึ้นมา 1,440 นะครับเหมือนการรีบาวของเราทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะนะครับดังนั้นจะไปต่อเนี่ยมันต้องอาศัยพลังอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าถามว่าจะมีโอกาสไปต่อไหมผมคิดว่ามีเพราะว่ายังเชื่อนะครับว่าคนยังคาดหวังกำไรไตรมาส4ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะออกมาใช้ได้นะครับถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจไตรมาสที่4ไตรมาสที่3มันลงไปลึกนะครับที่ท่านนายกเขาบอกว่าวิกฤตอ่ะ 1.8% อะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะโตขึ้นมาเกินกว่า 2% 2.4 2.5% ในไตรมาสที่4ตัวเลขพวกนี้มันก็อาจจะเป็นตัวเลขกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรกันได้ต่อนะครับแต่ว่าจะไปได้ไกลไหมผมคิดว่าไม่แน่นักไกลนะครับเต็มที่เนี่ยผมก็มองว่า1450นะครับถึง1460เนี่ยประมาณนี้น่าจะเต็มที่ละสำหรับตลาดหุ้นที่จะเก็งกำไรกันดังนั้นที่เราคุยกันไว้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าถ้าตลาดหุ้นรีบาวขึ้นมีแกนยูรีเอฟเฟคอะไรขึ้นมาแล้วดัชนีขึ้นไปเกินกว่า1430เป็นจุดในการที่ให้เก็งกำไรด้วยความระมัดระวังแล้วดังจากนั้นใช้เงินปริมาณที่น้อยลงในการเก็งกำไรนะครับหรือว่าถ้าใครมีหุ้นต้นทุนต่ำถ้าไม่ได้เน้นถือยาวก็เป็นโอกาสในการขายทำกำไรในรอบนี้เพราะว่าเรารับรู้ข่าวดีไปเยอะพอควรครับแต่จากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายในตลาดข้างหน้าหนึ่งเศรษฐกิจอเมริกาจะดีจริงไหมนะครับเงินตัวดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเศรษฐกิจตอนที่มันดอกเบี้ยลงรอบนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะรีแอคยังไงเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยขาลงเนี่ยคนก็จะไม่กล้าบริโภคสนใจใช้สอยก็ยอมรอให้ดอกเบี้ยมันลงไปก่อนนะครับให้ลงไปลึกๆก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ค่อยซื้อก่อเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นวงจรที่มันจะรอดไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามแล้วก็ในปีนี้เป็นปีที่การเมืองระหว่างประเทศเยอะมากไม่ใช่การเมืองไทยอย่างเดียวนะครับการเมืองระหว่างประเทศอย่างเสาร์นี้ก็มีเลือกตั้งไต้หวันใช่ไหมครับค่ะเขาแต่ว่าปีนี้มีการเลือกตั้งยูเครนด้วยนะครับมีเลือกตั้งหลายๆที่ในยุโรปนะครับอินเดียก็มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นปกติเวลาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นจะค่อนข้างผันผวนในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งความเสี่ยง
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะดีได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเดือนหน้าก็จะเริ่มมีประเด็นมากขึ้นแล้วก็วนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับว่าแล้วการเมืองไทยจะเป็นยังไงครับจากนี้ไปเพราะว่าพฤษภาคมเดี๋ยววุฒิสมาชิกจะหมดสมัยถูกไหมครับเลือกตั้งกันแล้วเอาแล้วกลุ่มไหนจะเข้ามาอำนาจต่อรองทางการเมืองจะอยู่กับใครจะมีการเปลี่ยนขั้วไหมหรือโอ้โหเยอะมากครับนะครับในช่วงหลังจากนี้ไปในช่วงกลางปีนี้ผมว่าน่าจะหนักอยู่เหมือนกันหลังจากที่วุฒิสมาชิกหมดสมัยไปเนี่ยแล้วก็มีดิจิตอลวอลเล็ตอีกไหมฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าหุ้นจะลงนะนะเพราะว่ามันเป็นการดึงเงินจากระบบ500,000 ล้านเนี่ยโอ้เอกชนจะเอายังไงอ่ะเงินเขาก็อยากจะหาหุ้นกู้เขาก็อยากจะรีไฟแนนซ์แต่มาโดนรัฐบาลขอหุ้นกู้แข่งเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วสภาพคล่องจะเอาจากไหนครับในแง่ของการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นการกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นช่วงนี้ให้ระมัดระวังไว้นะครับว่าถ้าลดพอร์ตลงได้ก็ลดนะครับเทคโปรฟิตได้ก็เทคแต่ว่าถ้ามันเกิดวิกฤตแบบนั้นจริงๆแล้วมันลงมาลึกๆนะครับผมก็ยังคิดว่าก็ยังเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนอยู่ดีแต่ลึกแค่ไหนเนี่ยคือปีนี้ผมมองว่าดาวไซด์ตลาดหุ้นมีสิทธิ์ถึง 1,200 นะค่ะนะครับเหรอโอเคมีเสียงที่จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจริงๆมันต่อไม่เยอะนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันก็แค่จากนี้200 จุดเองปีที่แล้วเราลงตั้ง400ใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นปีใน1,700นะ1,690นะครับตอนนั้นผมยังพูดที่สุนันเลยว่าปีนี้เห็น1,400จำได้ไหมครับตอนต้นปีที่แล้วระบบ1,400 จุดที่สุนันบอกเฮ้ยจะขนาดนี้เลยหรอ1,400เลยหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแค่400 จุดเองที่อันนี้รอบนี้แค่200 จุดเองครับนะครับเราลงมาต่ำสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย1,354ถูกไหมครับค่ะเหมือนกันหลุด1,354ลงมาทำจุดต่ำใหม่1,200ผมว่าไม่ได้น่ากลัวตลาดหุ้น1,200ไม่ได้น่ากลัวที่คิดหรอกครับมันลงมาจากตรงนี้แค่จริงๆแค่10%เองครับ10%แต่ผมยังเชื่ออยู่ว่าตลาดหุ้นสุดท้ายต่อให้ลงมาหนักขนาดไหนนะผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นปีนี้ครับจะปิดได้ผลตอบแทนเป็นบวกนั่นหมายถึงว่าสิ้นปีเนี่ยน่าจะมีโอกาสปิดที่เหนือกว่า1,430นะครับอันนั้นที่จะเป็นความหวังอยู่สำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ลงไปผมคิดว่าน่าจะมีรีบาวในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าปลายปีนะครับค่ะเปิดตัวเลขมา1,200 จุดให้เราปีแล้ว1,400แต่ว่าผมว่า1,200นี้รอบสุดท้ายแล้วนะแต่อาจจะไม่ถึงไปได้นะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดได้แต่คือภาพตลาดตรงนี้ผมกลัวมากเลยคือกลัวตรงที่ว่าคืออเมริกามันขึ้นไปเยอะมากอะเยอะจนผมรู้สึกว่ากลัวเขาปรับฐานอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับขาลงรอบนี้ถ้าอเมริกาจะลงจริงๆนะครับก็จะเป็นขาลงรอบสุดท้ายแล้วปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่เป็น opportunity ของตลาดหุ้นทั่วโลกอะนะครับค่ะแต่จะให้ดีเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ควรจะหลุด1,350ลงมานะเอางี้แล้วกันเนาะ1,350นะครับช่วงนี้ก็ไม่ควรหลุดถ้าหลุดลงมานี่ก็อาจจะเห็น1,200ได้ถ้าใครลงทุนระยะกลางเนี่ยเราคิดว่าให้ฉันทนได้จนถึง1,350เนี่ยรุ่นว่าตลาดจะรีบาวจากจุดนี้ในจิตวิทยามันเหมือนกันก็อาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่ถอยสุดท้ายนะครับค่ะได้นะครับค่ะโอเคครับผมครับค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเรากลับมาดูตลาดก็ยังดูดีนะค่ะก็ยังปรับตัวบวกได้นะแต่คุณกวีนี่ก็มองด้วยของมองด้านบนเนี่ยแคบนะมองด้านล่างนี่กว้างนะก็เปิดตัวเลขในปีนี้นะครับเดี๋ยวจะมีค่ะก็แต่นักลงทุนก็ใช้เป็นข้อมูลนะคะในการที่ก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนแล้วต้องทำการบ้านเยอะมากๆนะคะสำหรับปีนี้ก็ยังมีหลายปัจจัยนะคะเสี่ยงที่จะต้องติดตามกันด้วยกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยก็ลดช่วงบวกลงนิดหน่อยนะคะล่าสุดบวกไป 7.69 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,426.14 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,570 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นปตท.นะคะก็ลงไป25สตางค์ที่35.25 บาทอันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตลงไปบาท50อยู่ที่147.50 บาทอันดับที่3เดลต้านะคะวันนี้บวกขึ้นมา2.50 บาทอยู่ที่87 บาทอันดับที่4 KBank ค่ะวันนี้ฟื้นตัวขึ้นมาบาท50ที่133.50 บาทและอันดับที่5 Hana ค่ะบวกขึ้นมาบาท25อยู่ที่53 บาทค่ะ
ับเดลต้าเป็นไงบ้างเดลต้าบวกเตือนบอกว่าหุ้นอันตรายลากไปเฉยเลยค่ะตอบรับคำเตือนสำหรับตัวเดลต้านะสวนหมัดเลยสวนหมัดเลยใครจะเข้าไปก็ระวังแล้วเตือนไปแล้วก็เตือนมาตลอดสำหรับคุณตัวนี้ใช่วันนี้ถ้าได้คืนมาเมื่อวานนี้นะครับก็น่าจะพอใจได้แล้วก็ดูกันตะวันนะครับค่ะปัจจัยภายนอกที่นำครับปัจจัยภายในมันไม่มีชิ้นดีมันยังหาข่าวดีไม่ได้ใช่ค่ะมาเจอทีเอสก็เคยลงไปถึง30 บาทนี่ขึ้นมาอีกแล้วนะ90 บาท 75นะไปตามในตัวบิตคอยใช่เพราะว่าต้องเตือนนะครับตัวนี้ลงจาก500 กว่านะครับใช่ครับเพราะว่าตัวบิตคอยตอนนี้ราคากำลังปรับขึ้นล่าสุดที่46,000 เหรียญสหรัฐแล้วนะคะคราวนี้ว่าตัว JTS จะได้รับอานิสงส์อะไรขนาดไหนอ่ะดูให้ดีใช่นะคะก็ต้องแต่ที่ตรงนี้นี่ JTS นี่คงเป็นหาที่จะหุ้นมาลบสถิติเขาลำบากเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ภายในปีหนึ่งก็ขึ้นมาสัก 6,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะก็60 กว่าเท่าค่ะก็ทำบ่ายกว่าก็เคยเป็นหุ้นร้อนแรงมาก่อนนะคะสำหรับตัว JTS มาจัดหุ้นมาจัดหุ้นมาจัดก็เคยในระยะเวลาปีกว่าขึ้นมา 30,000% ผมจำตัวเลขไปจำแม่นเลยค่ะ 30,000% ก็ประมาณเท่าไหร่300 เท่าใช่ไหมค่ะ300 เท่าทิ้งกันไป100,000คูณด้วย300เนี่ยเท่าไหร่30 ล้านโอ้โหคุณลุงนี่เจ้าตอนนี้เจ้าตอนหลับคุณลุงนี่เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นยากนะค่ะก็จะเป็นนักที่แบบนิยมได้เสียนะถึงเข้าไปเล่นถ้าธรรมดาก็ไม่แนะนำนะครับค่ะก็วันนี้อย่างที่ว่านะได้คืนมาแถว7-8-9 จุดเนี่ยก็แฮปปี้แล้วครับเมื่อวานนี้ลงแล้วทำให้หมอกลงอย่างเงี้ยตายเลยนะสงสัยหายหลังจากจุด1,400 จุดครั้งมั้งค่ะก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็กำลังใจก็ตามมาแต่ก็อย่างที่คุณกวีบอกปีนี้ทำหากินยากนะครับค่ะแล้วก็เดือนมกราคมน่าจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดของไตรมาสแรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลไว้สำหรับนักลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนจันยูริเอฟเฟกต์อาจจะไม่ทำงานแล้วหรือเปล่าคะทำไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วทำงานแล้วจบแล้วจบแล้วจบไม่มาแล้วไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วนะคะสำหรับจันยูริเอฟเฟกต์วันนั้นเดี๋ยวก็รอไปลุ้นเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่4นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เริ่มเห็นกลุ่มธนาคารแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลุ่มธนาคารเนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยโบรกเกอร์บอกว่าอาจจะมันเป็นความกังวลเรื่องของสถานการณ์หุ้นกู้ด้วยเพราะว่าถ้าหุ้นกู้มันมีความเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนของธนาคารเองเขาก็อาจจะต้องมีการตั้งสำรองสูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยด้วยที่มีเสียงเรียกร้องมานะคะอยากให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปยังแบงก์ชาตินะคะถ้าหากปรับลดกลุ่มธนาคารรายได้ในส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามนะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2 คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ